สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแอดวานฮาร์ตสโตนนะครับผมก็วันนี้เรื่องที่จะมาพูดไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นการ์ดอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเนิร์ฟการ์ดที่เขาเพิ่งประกาศมานะครับเป็นการเนิร์ฟการ์ดของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยของปี2019เนี่ยครับเดี๋ยวเราลองแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะว่ามีการ์ดใบไหนโดนเนิร์ฟบ้างแล้วก็มันจะเอฟเฟกต์กับเด็กอะไรบ้างแล้วจะเปลี่ยนเมตายังไงซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะส่วนของจริงออกมาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีมุมมองยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้ครับโดยใบแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือโคบอลเนี่ยเปลี่ยนจากไล่1กลายเป็นไล่2ใบนี้ในตามความเห็นของผมอะครับมันจะเอฟเฟกต์จริงๆก็แค่เด็กเดียวนะก็คือออทโลกเพราะว่าออทโลกไม่สามารถใส่ใบนี้ได้แล้วนะครับก็คือมันกลายเป็นเลขคู่แล้วใบนี้มันเป็นวินคอนดิชันอันนึงของออทโลกนะเพราะว่าไอ้4ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งมันตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยส่วนเด็กอื่นอย่างเดลเทนโลกหรือว่าไพเรตโลกหรือว่าอีเวนโลกอะไรพวกเนี้ยมันไม่เอฟเฟกต์มากครับเพราะว่าการที่เปลี่ยนจากไล่1เป็นไล่2ผมว่ามันในความคิดของผมนะก็คือเรายังสามารถไล่ได้อยู่โอเคมันอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าพวกเด็กอย่างอื่นอย่างเดลเทนโลกอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ต้องการเกมที่เร็วมากอยู่แล้วครับใบที่2ที่จะพูดถึงนะครับก็คือเฟรมทางโทเทมเฟรมทางโทเทมเนี่ยเอฟเฟกต์แน่ๆเลยที่มันจะส่งผลแน่ๆเลยก็คืออีเวนชาแมนนะครับอีเวนชาแมนจะขาดใบดรอป2ที่ค่อนข้างดีใบหนึ่งไปแล้วก็ใบนี้หลายๆครั้งก็อย่างก็คล้ายๆกับไอ้ใบโคบอลนะครับ4ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาหลายๆครั้งก็สามารถเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยแล้วก็มันยังสามารถเอาไปช่วยในการเทรดมินเนี่ยนได้ด้วยส่วนเด็กอื่นตอนนี้ชาแมนในสแตนดาร์ดมันไม่ค่อยมีเล่นนะครับเด็กเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้จะเป็นอีเวนชาแมนนะแล้วก็การที่มันเปลี่ยนเป็นไล่3ผมว่าคนจะใส่น้อยลงในกรณีที่ว่าไม่ได้เล่นอีเวนชาแมนนะการที่เป็นดรอป3แล้วได้สแตท03บวกในแท็ก2แค่นี้ผมว่าคนน่าจะใส่น้อยลงนะครับทำให้ความเก่งของมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยใบที่3ไอ้ใบเนี้ยก็คือหนักเลยอีควิลิตี้เปลี่ยนจากไล่2กลายเป็นไล่4ถ้าเปลี่ยนจากไล่2เป็นไล่3เนี่ยความเห็นของผมนะมันก็ยังโอเคยังพอเล่นได้อยู่แต่พอเปลี่ยนเป็นไล่4มันทำให้การเคลียร์บอร์ดของพลาดินเนี่ยพวกเด็กคอนโทรลพลาดินหรือว่า OTK พลาดินอย่างเสือเชวลาหรือว่าเป็นโฟร์ฮอนแมนอะไรพวกนี้มันจะเคลียร์บอร์ดต้นเกมยากขึ้นนะครับใบนี้เดิมก็คือเขาจะเอาไว้ใช้กับพวกไวพาโรมันเซอร์หรือคอนซิเคชันนะการที่เปลี่ยนเป็นไล่4ทำให้มันจะช้าลงจากเดิมเนี่ยสามารถเคลียร์ตั้งแต่เทิร์น4เลยหรือว่าเคลียร์เทิร์นหลังๆก็ได้แต่ว่ายังมี MP ในการเล่นการ์ดใบอื่นอยู่การที่มันเปลี่ยนเป็นไล่4ครับมันใกล้ๆกับชิงเลนะชิงเลไอใบใหม่ที่ว่าเปลี่ยนเป็นทุกตัวเป็น1-1นะครับอันนั้นไล่5อันนี้ไล่อันนี้ขึ้นมาจาก2เป็น4อ่ะใบมันใกล้ๆกันเลยซึ่งผมมองว่าจะทำให้พวกเด็ก OTK พาราดินเล่นลำบากขึ้นฮะใบต่อไปคราวนี้เป็นของฮันเตอร์แล้วฮันเตอร์โดนมากแล้วฮันเตอร์มาร์คเปลี่ยนจากไล่1เป็นไล่2นะครับใบเนี้ยจริงๆก็คือมันมีอีกใบเป็นของวอริเออร์ก็คือ Execute เนี่ยเมื่อก่อนมันไล่แค่1นะเขาก็เปลี่ยนเป็นไล่2ใบนี้ผมก็มองว่ามันคล้ายๆกันจริงๆก็ถ้าคิดดีๆก็คือยังสงสัยอยู่กันเหมือนกันว่าทำไม Execute โดนแล้ว Hunter Mark ไม่โดนนะครับ Hunter Mark เนี่ยมันมาเล่นกันเยอะก็คือสมัยเขาเริ่มมีCannon Shot นะครับธนูไล่1ของ Hunter ใบ Hunter Mark ก็เริ่มเอามาใช้ใน Deck Hunter มากขึ้นเพราะว่าสามารถใช้ร่วมกับ Cannon Shot ได้การที่เปลี่ยนเป็นไล่2ผมมองว่ามมันยังเล่นได้นะแต่ว่าข้อเสียคือบางทีมันจะไปทับกับปริ้นเคลอะไรพวกนี้ครับในเด็กเดลเทนฮันเตอร์นะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ส่วนใบต่อไปที่เป็นใบผมว่ามันค่อนข้างจะยังไงเปลี่ยนเมตาได้พอสมควรเลยนะก็คือสเปลสโตนของฮันเตอร์ครับเปลี่ยนจากไล่5เป็นไล่6ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆผมนะก็คือผมเคยบอกไว้ว่าไอตัวสเปลสโตนเนี่ยมันเป็นใบที่เรียกว่าผมเรียกว่ามันเก่งที่สุดของฮันเตอร์เลยนะของฮันเตอร์ปัจจุบันนะครับถ้าใส่ซีเคดอ่ะการที่คุณมี3 3 4ตัวในเทิร์น4หรือเทิร์น5เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเทมโปสวิงได้แรงมากครับจากบอร์ดคุณเสมอหรือว่าตามอยู่เนี่ยคุณลงตู้มไปบอร์ดฉีกเลยคุณนำทันทีเลยการที่เปลี่ยนจากไล่5เป็นไล่6เนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามสามารถมีเวลาในการตั้งบอร์ดเพื่อรับมือได้มากขึ้นครับก็ตรงส่วนนี้ก็คือผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะหนักขนาดไหนฮะเพราะว่าถ้าเทียบอย่างเมื่อก่อนอย่างตัวคิวล็อกเมื่อก่อนจะมีแล็กไอตัวแล็กเคียครับ
ปลี่ยนจากไลน์5เป็นไลน์6เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทำให้เด็กค่อนข้างช้าลงค่อนข้างมากครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะส่งผลอะไรแต่ว่าที่แน่ๆที่ตอนนี้คนเก่งๆกันนะก็คือมันจะไปอยู่ในเด็ก Event Hunter แทนโดยส่วนตัวผมว่า Event Hunter มันแปลกๆครับถ้าเราเล่น Event Hunter ใช่ไหมเราลด Hero Power ลงเหลือ1แต่ว่าเราจะใส่อะไรอะ Deathstalker Lexa กับ Sujin มาด้วยก็คือมันจะเปลี่ยน Hero Power อยู่ดีครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพอเด็กออกมามันจะแปลกๆหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องลองดูกันแล้วครับวันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็คือที่มาพูดก็คือพูดแค่เรื่องการเนิร์ฟการ์ดนี่แหละแล้วก็เนิร์ฟการ์ดนะครับการ์ดที่โดนเนิร์ฟเราสามารถย่อยได้ดัดเต็มนะฮะการเนิร์ฟเนี่ยจะมีผลวันที่ถ้าเวลาประเทศไทยจะเป็นถ้าใครเล่นเซิร์ฟอเมริกานะเวลาประเทศไทยก็จะอยู่ที่บ่าย3ของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็คือหลังจากนั้นอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเช็คในเกมอีกทีว่ามันเปลี่ยนหรือยังก็คือหลังจากการที่เขาเนิร์ฟการ์ดหรือว่าแก้ความสามารถการ์ดแล้วครับเราจะสามารถย่อยได้ดัดเต็มยังไงก็ถ้าจะย่อยก็ต้องรอหลังเขาเนิร์ฟนะครับไม่ใช่ไปย่อยก่อนนะย่อยก่อนก็ได้ดัดปกติเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับ